รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเด็กแว้นเด็กแนวเด็กเนิร์ดเข้ามาเถิดมาเขียนรูปด้วยกันไหมศิลปะไม่มีพิษภัยถ้าใครสนใจเรามาเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยเรามาสร้างสรรค์เฟซแชทไลน์พักไว้ก่อนแล้วกันเด็กแว้นเด็กแนวเด็กเนิร์ดหยุดเซิร์ชความพี่เอาไว้น้องพี่ขอให้เรามาลองแล้วน้องๆจะรู้สึกว่ามันดีมาพวกเราเด็กอาร์ตมาเขียนวาดเติมรูปแต่งสีสันรวมพลังสร้างสรรค์ประเทศไทยมาเป็นเด็กอาร์ตกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแจ็คสันพอลล็อกจิตรกรชาวอเมริกันยุคศตวรรษที่20เขาเป็นผู้นำการเขียนภาพแบบ Abstract Expressionism ซึ่งเป็นการทำงานศิลปะแบบหยดสาดหรือว่าเทสีลงบนผืนผ้าใบโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าองค์ประกอบศิลป์ใดๆนะคะแต่ว่าปล่อยให้จิตสำนึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานค่ะซึ่งศิลปะชิ้นนั้นก็เป็นที่น่าสนใจแล้ววิธีการนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทำให้เขามีชื่อเสียงและผลงานของเขาหลายๆชิ้นนะคะก็มีราคาสูงถึงหลายล้านดอลลาร์เลยล่ะค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็จะลองมาทำศิลปะแบบแจ็คสันพอลล็อกกันค่ะอาจารย์พิชิตรอน้องๆอยู่แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้ครูจะมาพาพวกเราไปชมวิธีการหรือวิธีการนะครับของการคิดค้นของศิลปินต่างชาติคนหนึ่งนะครับแจ็คสันพอลล็อกตามนี้ครับแจ็คสันพอลล็อกเนี่ยเกิดที่ในวัยรุ่นนะครับในยุคนั้นนะครับเขาจะทำงานเป็นศิลปะนามธรรมซึ่งก็คล้ายๆติดเครื่องซึ่งเป็นรูปแบบติดเครื่องใกล้ๆกันนะครับวิธีการทำงานก็คือแอคแท็กนะครับหรือนามธรรมเนี่ยเขาก็จะเขียนมาซึ่งช่วงนั้นเขาก็คุ้นคิดมาเพื่อที่จะดูถึงติดเครื่องได้นะครับในช่วงที่เขากำลังเขียนภาพนะครับเขาก็เขียนแอคแท็กเขียนไปเลือกทุกทางนะครับในจังหวะที่คิดว่าจะเขียนอะไรนะเขาก็เขียนทุกการไม่ได้ดูซึ่งทุกการหรอกแต่ดูแต่ภาพตัวเองนะครับมองไปที่ภาพตัวเองเสร็จแล้วก็ในขณะนั้นนะครับสีที่อยู่ยิ่งกันมันก็หยดลงกับพื้นหยดลงกับพื้นแล้วมันก็มีฟอร์มที่สวยงามเป็นการตลกก็มองเห็นว่ามันสวยงามจริงสีเด็กนี่ก็สวยก็ลองทดลองทำดูก็ตามเป็นเทคนิคเด็กนะครับเอาเป็นเหมือนที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับวางกับพื้นแล้วก็หยดสีลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยจนมันสวยออกมาสวยนะครับแล้วก็เป็นผลงานศิลปะที่น่าสนใจจริงๆจนกลายเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาลองทำดูแบบศิลปินระดับโลกนะครับที่ได้ทำเป็นเทคนิคที่คือการง่ายๆคือสีหยดเทคนิคนี้นะครับสำคัญอยู่ที่ที่อาจารย์รู้จุดรูปแบบเดิมๆมีการว่าเรากำลังทำอะไรเราจะต้องคาดให้มันออกมาเป็นสีแบบไหนที่น่าสนใจแต่วิธีการหยดเหมือนกันครับใช้สีที่หยดร่วมกับพื้นครับส่วนสองครูเนี่ยครูก็จะเพิ่มเติมนิดนึงว่าครูอาจจะมีการลงพื้นลงพื้นสองนะครับโดยใช้แปรงนะครับให้เหมาะสมกับที่เราจะทำนะครับอันนี้มีเปรย์นะครับแล้วก็มีสีคลิปนะครับครูจะใช้สีคลิปนะครับครูอาจจะมีการลงพื้นก่อนนิดนึงนะครับด้วยสีที่เข้มข้นอันนี้เราเอาผสมกันนะครับไม่จำเป็นต้องหยดอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นส
จะใช้สีให้มันดูสวยเกือบลงพื้นประมาณนี้นะครับเพื่อสร้างองค์ประกอบในจินตนาการที่คุณต้องการหลังจากนั้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยดีปั๊บหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีปั๊บสีจนเกินไปนั้นก็เหลือสีก็จะไม่หยดเลยนะครับก็สุ่มไปที่สีนะครับจะเอาสีอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเดี๋ยวเป็นครับโหลดไปเลยนะครับช่วงที่สำหรับให้แสงสว่างเขาเห็นสีที่เหลือเป็นตอนนี้เขารู้สึกสนุกสนานมากนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยพวกเรานะครับนักเรียนก็สามารถเอาไปทำนะให้สนุกแต่อย่าให้เยอะสถานที่อยู่ข้างนอกนะครับเยอะบ้างหรือคุณพ่อคุณแม่ว่าก่อนนะครับอาจจะต้องปูพื้นด้วยพลาสติกปูพื้นด้วยกระดาษก่อนรองไว้นะครับสลับสีไปด้วยนะครับไม่ใช่รอยหยดอย่างเดียวสลับได้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับดีแล้วนะครับครับให้ขบวนมาดีครับช่วงที่เราหยดเราจะต้องไม่ลงพื้นเอาด้วยเพื่อการตกแต่งแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะไม่ทำให้แตกนะครับเราให้ลงพื้นไว้เพื่อเราสร้างองค์ประกอบในส่วนที่เราไว้แล้วนะครับจะไม่ลงพื้นก็ได้นะครับหยดแต่งเดียวไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหลังจากที่หยดแล้วเราอาจจะมีเวลานิดนึงนะครับเราปล่อยให้สีของเราเนี่ยแห้งนะครับผมแน่นว่าเราต้องมาหยดพักอีกทีก็จะยิ่งถ้าใจเย็นนะครับก็ยิ่งสวยขึ้นครับถ้าหยดในช่วงขนาดนั้นที่สียังไม่แห้งนะครับถ้าหยดได้ก็จะเกิดเทคนิคแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะคอนโทรลสียากนะครับแต่ต้องการให้สีตัดกันนะครับก็ใส่ให้เขาแห้งก่อนนะครับเป็นนาการนะครับนี่เป็นเทคนิคเฉยๆนะครับทุกคนต้องเป็นนาการทำงานว่าเออตอนนี้เราทำงานเรื่องอะไรนะครับก็มันจะสนุกนะครับแต่ถ้าไม่อยากคิดอะไรก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับผู้ใหญ่ก็ทำได้นะครับไม่ใช่หยุดนะครับผู้ใหญ่ก็เอาไปทำได้นะครับลองเล่นสีสนุกๆนะครับไปซื้อสีมาแล้วก็มาตรวจสีเล่นนะครับต้องไม่เสียดายสีนะครับสะสมสีเยอะๆแล้วก็หยดเล่นนะครับเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างนะครับก็ทำแม็กนะครับแล้วก็หยดไปดูที่ไหนเราอยากได้สีอะไรแล้วก็หยดไปนะครับสลับแป้งหยดแป้งนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวอะไรก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ช่วงนี้มันมืดแล้วก็ใช้สีโทนเข้มๆมาหมายถึงอยากจะมีให้สีสดๆสว่างใช้วิธีแบบการเหมือนเราคิดสีอย่างให้มันเป็นเพอร์เซ็นต์นะครับ
10 30 80 20นะครับใช้โซนร้อนเท่าไหร่โซนดินก็ต้องไม่เท่ากันนะครับใช้โซนไม่เท่ากันทำงานนี้ไม่เครียดนะครับสนุกนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเด็กเขาจะสนุกมากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาถึงจุดลงก็อาจจะทิ้งเงินตัวเองนะครับไปเรื่อยๆนะครับเด็กเขาไม่คิดเป็นเรื่องเงินนะครับคิดถึงว่าจะต้องมาเล่นสนุกสนานนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับรอจังหวะสีครับต้องมีโอกาสทำมีเวลานะครับเราอาจจะตัดสีให้แน่นครับมันต้องมาทำเพิ่มซักซ้อมกันไปเรื่อยๆสีก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับสีก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับต้องเรียนทางด้วยหลายคนต้องระวังเพื่อนๆครับสีข้างจะเพื่อนสีนะครับไม่ค่อยหยุดกันนะครับเราจะเริ่มดูการเข้ามางานเราก็จะน่าสนใจขึ้นนะครับคนที่เคยทำมาแล้วเคยทำแล้วคิดหลายต่อยอดมาเรื่อยๆก็จะมีจินตนาการที่ดีขึ้นนะครับสำหรับครั้งแรกเราไม่มีจินตนาการอะไรมากกว่าก็ลองเล่นกับสีก่อนจะเรื่อยๆครับต้องผสมสีไว้นะครับผสมสีไว้ในหลายเกล็ดสีนะครับเกล็ดช่วยตามด้วยกิจการของกองนะครับคุณก็จะทำเหมือนคุณนะครับก็คือทำไปก็กินอาการเหมือนเดิมเป็นรูปอะไรก็ได้ถือว่าแบบนี้ว่าเป็นสมัยที่เขาเริ่มทำก็คือการหยุดประกอบที่ต้องรอดทางธรรมชาตินะครับก็จะมีปิกัสโซนะครับปิกัสโซที่ชุดแรกๆปิกัสโซก็จะวาดตามธรรมชาติว่าดูเหมือนจริงนะครับดูดีเหมือนครับยุคสมัยปิกัสโซก็ค้นพบศิลปะแบบนางประพันธ์ก็คือไม่รู้สึกธรรมชาติมากจนเกินไปมีการแสดงการความคิดอย่างนี้นะครับมีการเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหากเราสลับไปเรารู้สึกไม่มีการแสดงก็ได้แต่ว่าเราใจเราชอบไหมเรารู้สึกมีความสุขกับมันไหมรู้สึกสนุกกับมันก็ได้ก็ทำให้เราปลอดภัยกันถ้าคนไหนนะครับทำแล้วโอ้โหไปได้ถึงที่เริ่มเครียดไม่ทราบมาครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีนะครับ
แล้วก็ได้ถือพอประมาณหรือว่าวัดประมาณนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่านะครับที่ครูลงพื้นมาเนี่ยครูต้องการนะครับส่วนนึงเนี่ยมันมีพื้นฐานนะครับก็คือครูก็ลงต้องการสมัยนี้ถ้าไม่มีพื้นฐานก็ลงสูงไปอีกส่วนนึงต้องการให้เป็นพื้นฐานนะครับก็คือเป็นการวางแผนนะครับวางแผนของเราว่าเราควรจะวางแผนยังไงบ้างต้นแบบเราพื้นฐานหรือโครงการเราต้องสร้างเช่นหรือบางคนไม่ต้องการพื้นก็ได้ก็เป็นลักษณะส่วนนี้ครับพอสีแม่ก็นิดนึงเพื่อให้สีอีกอันหนึ่งอีกสีหนึ่งเราลงไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปซึ่งที่อีกเนี่ยวิธีการทำไม่ยากครับแต่ว่าต้องรอจังหวะสีเนี่ยที่ใช้เวลาต้องเอาไปแต่งให้สีต้องเนียนก่อนในช่วงเวลาระยะเราก็จะสั่งเพิ่มอีกสีก็จะได้เส้นสีที่ตัดไปสวยงามมากลักษณะที่มีนี้เราเคยต้องตั้งมาซื้อนะครับเพราะว่าจำนวนของสีน้ำมันเยอะนะครับถ้าเราตั้งไว้มากกว่าสีนะครับถ้าเราทำที่เนี้ยสีก็จะกลายเป็นสีที่มันจะกลายเป็นสีย้อนนะครับนี่คือเราใช้สีหยดลงก็เกิดอารมณ์ของสีเด่นในการทำงานศิลปะการจะเปลี่ยนทุกการทุกสิ่งทุกการเล็กลงนะครับทุกอย่างเล็กลงสีขาวนะครับจะได้เป็นเล็กขึ้นนะครับก็จะเป็นในระหว่างสลายตัวครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ต้องระวังเล็กนะครับต้องมีพื้นที่ต่างพยายามทำให้อยู่ในบ้านก็พยายามทำนอกบ้านนะครับจะทำในบ้านนะครับสนามของบ้านของพ่อแม่ของครูเล็กนะครับด้านในกันตอนนี้เราลองมาดูนะครับเป็นสีสีที่มีการสีสันที่สูงที่มีสีสันก็จะเป็นกับการทำงานแล้วก็ใส่สีทำงานเป็นด้านหลังที่จะเราก็ควรเป็นเพื่อนที่เราแต่งงานอยู่ด้วยกันที่เราแต่งงาน
เองที่เราทำแบบนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับการสร้างผลงานศิลปะตามแนวคิดของศิลปินระดับโลกแจ็คสันพอลล็อกเทคนิคการวาดภาพแบบนี้นะคะนับว่าแปลกแหวกแนวที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบใช้แปรงหรือว่าพูกันนะคะแต่ว่านิยมใช้สีกระป๋องมาหยดราดลงบนผืนผ้าใบนั่นเองซึ่งเขาค้นพบเนี่ย
เป็นความบังเอิญค่ะในขณะที่กระป๋องสีตกลงมาใส่ภาพของเขาขณะกำลังวาดภาพอยู่แหมชีวิตระดับโลกนี้นะคะไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะค่ะส่วนเด็กอาร์ตของเราก็ต้องลองศึกษาและลองสร้างผลงานในหลากหลายรูปแบบนะคะเผื่อว่าอาจจะค้นพบตัวเองกับรูปแบบของงานศิลปะที่ชื่นชอบซึ่งพี่ๆทีมงานทุกคนเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ